สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะรายการสาระดีๆเพื่อสังคมไทยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลใดนะคะหน่วยงานใดหรือว่าองค์กรใดค่ะที่ล้วนแล้วแต่คิดและทำสิ่งดีๆนะคะในการดูแลคนไทยนะคะดูแลสังคมไทยแล้วก็เราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆของท่านนะคะเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงค่ะที่จะชื่นชมสิ่งดีๆนะคะที่ท่านได้คิดและทำขึ้นมานะคะรวมถึงสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนอื่นๆในสังคมค่ะได้ลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆในการดูแลสังคมไทยและคนไทยด้วยกันเองค่ะเพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่าคนไทยนั้นไม่เคยทิ้งกันค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์ จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่โลกของยุคปัจจุบันนี้ก็ว่าได้คือเรื่องราวของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าโลก IT นั่นเองนะคะต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าเรื่องราวของ IT ในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้มันเหมือนกับเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะคะเรียกว่าทุกหัวระแหงทุกครัวเรือนรวมทั้งเด็กเล็กเด็กน้อยลูกเด็กเล็กรวมถึงคนสูงอายุเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีนี้กันหมดนะคะแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็ถึงกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาในเรื่องนี้เนี่ยก็จะส่งผลถึงเรียกว่าเป็นคุณภาพนะคะของประชาชนแล้วรวมถึงประเทศนั้นๆที่ได้รับการพัฒนาที่ดีด้วยซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนให้เยาวชนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะรวมถึงวันนี้ก็จะมีตัวแทนน้องๆเยาวชนไทยที่เรียกว่าเก่งกาจสามารถแล้วก็ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกนะคะมานั่งแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะเล่าเรื่องราวดีๆเหล่านั้นให้เราฟังด้วยนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะถึง4ท่านด้วยกันค่ะเรียกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะคะท่านแรกค่ะท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้นะคะเป็นผู้ที่ผลักดันนะคะแล้วก็สนับสนุนน้องๆเยาวชนของประเทศเรานั่นเองนะคะและท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท A R I T จำกัดนะคะคุณวรเทพมงคลวาทีค่ะแล้วก็น้องๆอีก3ท่านเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของประเทศไทยของเราที่ไปสร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็ไปโชว์ความสามารถนะคะในเวทีระดับโลกนะคะท่านแรกนะคะน้องไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1มานะคะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะน้องพงศธรธนบดีพัฒน์นะคะน้องนบค่ะอีกท่านหนึ่งเนี่ยคว้ารางวัลเช่นเดียวกันค่ะน้องทวีลาภสุวัฒนพันกุลนะคะน้องปลายค่ะและท่านสุดท้ายค่ะน้องณัฐพลภูษาน้องการ์ตูนก็คว้ารางวัลมาเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะทั้ง4ท่านนะคะสวัสดีครับนะคะนี่น้องๆมานั่งอยู่กับเราอบอุ่นมากๆนะคะทั้ง3ท่านนี้ตอนแรกเนี่ยเอาจริงไหมคะความรู้สึกของคนที่เขาจะบอกว่ามีการประกวดแข่งขันหรือพวกที่เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านแบบ IT หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าจะต้องเนิร์ดอันนี้เข้ามาสไตล์โอป้ามากนะคะ เป็นเทรนด์เกาหลีมากเลยนะคะเนี่ยไม่ธรรมดานะสิ่งนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่ตัวพี่นึกว่าเป็นแบบซีดๆนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแว่นหนาๆเดี๋ยวนี้แบบไม่ใช่แล้วนะคะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสมัยนี้นะคะงั้นต้องสัมภาษณ์คุณวรเทพเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ผลักดันแล้วก็สนับสนุนน้องๆให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกคงต้องให้เล่าให้ฟังแล้วว่าทำไมถึงได้เกิดสิ่งนี้แล้วก็กิจกรรมดีๆเกิดขึ้นคะครับคือจริงๆแล้วกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราต้องการที่จะให้เยาวชนของประเทศไทยนะครับได้มีเวทีนะครับในการแสดงความสามารถในเรื่องของการใช้โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เยาวชนนะครับหรือคนทั่วไปเนี่ยใช้กันเป็นอยู่เป็นประจำแต่ว่าในการที่จะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ใช้อย่างไรให้มีศักยภาพเนี่ยมันไม่ได้ใช้เป็นกันทุกคน Microsoft เองก็เลยพยายามที่จะหาเวทีที่จะให้เด็กที่ใช้โปรแกรมพื้นฐานแรกต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมแรกๆของพวกเราในการใช้งานในส่วนของตัวโปรแกรมสำนักงานซึ่งหนีพ้น Microsoft Office ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น Microsoft เองก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้นะครับและทาง AIT ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเรื่องของการส่งเสริมมาตรฐานความรู้เรื่อง IT พื้นฐานให้กับประเทศซึ่งก็จะให้กับทั้งเยาวชนและก็คนทำงานนะครับจึงเปิดเวทีให้กับเยาวชนในการที่จะให้เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เนี่ยนะครับได้แสดงศักยภาพจึงจัดการแข่งขัน Microsoft Office Thailand Competition ขึ้นมาซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีที่15แล้วที่เราเฟ้นหาเยาวชนตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับโลกนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีน้อง3คนที่เป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็รองแชมป์โลกนะครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาแนะนำเรียกว่ามีการแชร์ประสบการณ์แน่นอนใช่ครับว่าเวทีนี้ให้อะไรกับเขาให้อะไรกับประเทศไทยครับนะคะแต่พูดถึงเรื่องของการ เตรียมที่จะคัดน้องๆมานะคะคุณวรเทพขามันมีการเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกนี้เป็นอย่างไรบ้างเล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะเกณฑ์มาตรฐานของการแข่งขันตัวนี้นะครับเราจะใช้มาตรฐานของความรู้หรือว่ามาตรฐานของตัวชุดข้อสอบเนี่ยนะครับจาก Microsoft โดยตรงนะครับซึ่งก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นสากลนะครับการเตรียมตัวของน้องๆก็คือว่าจะต้องใช้โปรแกรม Microsoft Office ให้ครบทุกฟังก์ชันนะครับซึ่งในการแข่งขันเนี่ยก็จะมีทั้งเวอร์ชันมีทั้งโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ครับผมแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยอย่างน้อง3คนนี้ก็จะผ่านเวทีของการเตรียมตัวนะครับน้องต้องเก่งทั้ง3อย่างถูกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3คนนี้นะเขาได้แชมป์โลกหรือรองแชมป์โลกในโปรแกรมของตัวเองก็จริงแต่ทั้ง3คนนี้ใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นทุกโปรแกรมต้องคือคล่องทุกอันใช่ครับเพราะถ้าต้องผ่านชุดข้อสอบที่เป็นมาตรฐานใช่ครับซึ่งมันก็จะช่วยทำให้คนที่เข้าแข่งขันเนี่ยนะครับมีความรู้ที่ครอบคลุมและก็หลากหลายนะครับเพราะว่าข้อสอบเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงในเรื่องของตัวโปรแกรมนั้นเองโดยตรงบางทีมันก็มีการเชื่อมโยงในส่วนฟังก์ชันที่เป็นเชื่อมโยงของตัวโปรแกรม Microsoft Office ด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยอย่างที่คุณวรเทพบอกก็คือว่าเราจะเริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องใช้พวกนี้เพราะว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเล่นเลยมันก็ต้องทำก็ต้องส่งการบ้านคุณครูใช่ครับเพราะเขาไม่ได้ส่งเป็นเปเปอร์เขาไม่ได้ส่งเป็นเขียนจดหมายเขียนใช่ครับยังไงก็ต้องเธอก็ต้องไปพิมพ์มาส่งฉันใช่ครับยังไงคุณก็ใช้เป็นเซสชั่นเป็นต่อให้ไม่มีคอมที่บ้านสมัยก่อนก็ต้องไปตามร้านคอมพิวเตอร์ยุคพี่เอก็ต้องไปตามร้านคอมพิวเตอร์ไปเอาเช่าชั่วโมงละเท่านั้นเท่านี้ก็ไปนั่งพิมพ์ไปเซิร์ชเน็ตอะไรเงี้ยส่งอะไรเงี้ยมันก็เซฟเป็นแผ่นสมัยก่อนก็ประมาณ5นิ้วกว่าเกิดไม่ทันใช่ไหมเกิดไม่ทันไม่ทันโดยเฉพาะน้องการ์ตูนยิ่งไม่ทันเพราะว่าอันนี้มันก็เลยเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เราเนี่ยมันผูกพันกับเราโดยแยกกันไม่ออกแล้วก็ถูกพัฒนาขึ้นมาจนตอนนี้จำคิดว่าคนเข้าถึงเยอะทุกบ้านต้องมีใช่ครับก็ Microsoft เองก็เคยวิเคราะห์มานะครับเคยวิจัยมาว่า95% ของประชากรในโลกนี้นะครับที่รู้จักแล้วก็ใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นพี่แต่ว่าคำว่าเป็นเนี่ยเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากัน Microsoft เองถึงได้ต้องสร้างมาตรฐานในเรื่องของการวัดผลและก็ประเมินผลในเรื่องของการใช้งานตัวโปรแกรม Microsoft Office เพื่อจะทำให้คนที่ใช้งานไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนทั่วโลกนะครับมีมาตรฐานในเรื่องของการใช้งานที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมซึ่งมันมาถึงประสิทธิภาพครับคือคำว่าเป็นเนี่ยในหลายๆคนอาจจะบอกว่าพิมพ์เป็นพิมพ์เป็นใช่ไม่เถียงแต่ความลึกหรือฟังก์ชันความสามารถของโปรแกรม Word Excel PowerPoint เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นเวทีที่จะทำให้คนที่มีความเก่งในโปรแกรมที่คุณบอกว่าเล็กๆเนี่ยตัวนี้คือจุดเริ่มต้นครับอันนี้ก็เห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็คือแค่พิมพ์แล้วก็ทำได้แค่ Copy Paste ลบอะไรเงี้ยค่ะไปเห็นเพื่อนเขาพิมพ์ตุ๊ดตัดใส่นู่นแทรกนี่ก็หูทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอWordนึกว่าแบบแค่พิมพ์เฉยๆเหมือนพิมพ์ดีแหละพี่เข้าใจว่าเหมือนพิมพ์ดีแล้วมันดีกว่าพิมพ์ดีตรงมันลบได้เฉยๆครับWordคำนวณได้นะครับนั่นไงไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยว่าคำนวณได้นะคะซึ่งจริงๆเราคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบเพราะว่าเราก็จะใช้เท่าที่ส่งกันบ้านครูถูกไหมคะอาจจะไม่ได้มาศึกษาอย่างแท้จริงซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรายการนี้ก็จะได้เป็นพรีเซนต์ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็ใช้มันแค่นั้นเนี่ยมันมีคุณมีประสิทธิภาพหรือมันมีคุณสมบัติอื่นๆอีกมากใช่ไหมคะมีศักยภาพแล้วคนที่ใช้อย่างคุ้มค่าน่าจะดีและเกิดประโยชน์มากใช่ครับตัวอย่างน้องๆนอกจากจะได้ถ้วยได้รางวัลมาใช่ไหมคะได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยก็ยังเป็นอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมคะทุกวันนี้ก็เชื่อว่าทั้ง3คนเนี่ยก็ยังใช้อยู่ครับได้ข่าวว่าเป็นเรียกว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองได้เลยจากสิ่งนี้นะหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เพรสนะคะค่ะซึ่งแล้วการนี่คือเป็นน้องแต่ละปีเหรอคะใช่ครับก็อย่างน้องนบเนี่ยก็คือเป็นรองแชมป์โลก Microsoft PowerPoint เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับน้องปายก็เป็นแชมป์โลก Microsoft PowerPoint 2 ปีที่แล้วแล้วก็น้องการ์ตูนนะครับเป็นแชมป์ Excel นะครับรองแชมป์โลกปีล่าสุดทั้ง3คนนี้คือไปอเมริกามาหมดแล้วก็คือคุณวรเทพจะคัดน้องแล้วก็ไปแข่งใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งเดือนปีหนึ่งก็จะมีนะเด็กๆนะครับหรือน้องๆประมาณเฉลี่ยประมาณ 300 ถึง 400 คนทั่วประเทศที่เข้ามาแข่งเวทีนี้ครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้ครั้งแรกและประสบความสำเร็จที่นั่งอยู่3คนนี้ไม่ต่ำกว่า2ครั้งครับคนล่าสุดนี่4ครั้งถือว่าเราจะมีการคัดเลือกปีละ1ครั้งถูกไหมครับโอ้โหเหมือนคัด AF เลยลูกแล้วก็ผมก็ไม่แล้วก็เหมือนกับ4ครั้งเขาก็ยังคงมาครั้งที่4ถึงได้เป็นแชมป์ประเทศไทยของประเทศไทยแล้วก็ไปคว้ารองแชมป์โลกโอ้ อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะจิมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามใช่แล้วจิมรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้มันเหมือนเขาได้อะไรง่ายๆอะค่ะเหมือนเขาอยากได้อะไรปุ๊บเขาก็จะคว้าหรือแบบมันง่ายมากปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันคว้าง่ายทำให้เขารู้สึกว่าคุณค่าหายไปแล้วก็เลิกเหมือนกับท้อถอยง่ายค่ะหมายถึงว่าเลิกที่จะไขว่คว้าล้มเลิกความตั้งใจอะไรง่ายแอบรู้สึกชื่นชมการ์ตูนมากนะคะอยากให้แบบน้องเนี่ยได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับคนอื่นๆซึ่งวันนี้เขา4ครั้งแต่ทั้งทุกคนก็ไม่ได้ครั้งเดียวถูกไหมไม่น้อยกว่า2 ครั้งใช่ไหม เช่นเดียวกันนะคะคงต้องถาม4 ครั้งก่อนไหมอะไรที่ทำให้ผมคิดว่าแบบยังได้อีกต้องสู้ต่อหรือยังไงครับคือผมเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกก็คือผมเริ่มตั้งแต่ตอนม .4 ใช่ไหมครับที่คุณครูเขามาแนะนำให้แล้วผมก็มาแข่งดูค่ะทีนี้เราก็แบบได้ไปเป็นรอบระดับภาคก่อนใช่ไหมครับอ๋อมีคัดเป็นระดับภาคก่อนใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นรอบระดับภาคแล้วก็ได้ไประดับประเทศแฮะเราก็ลองแข่งดูเป็นตัวแทนทีนี้พอประกาศผลมาเอาไม่ใช่เราไม่ได้ไปเป็นไงบ้างแต่ว่าก็เรารู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอนะครับคือเรารู้ว่าแบบมันใกล้มากเลยว่ามันนิดเดียวนะครับว่าแบบอีกนิดเราจะได้แล้วเนี่ยทำไมเราไม่ปีหน้าลองอีกทีไหมนะครับตอนนั้นปีแรกก็น่าจะคิดได้ที่นี่เป็นปีที่3แล้วว่ะลูกปีที่3ก็ยังไม่ได้นี่ยังไงต่อครับก็พอดีปีที่3ครับผมย้ายไปแข่งอีกโปรแกรมหนึ่งครับไปแข่ง Microsoft Word เนี่ยครับอ๋อมันก็เลยเหมือนเป็นครั้งที่1เพราะมันเพิ่งเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เรารู้ว่าหลักการมันเป็นยังไงครับแต่ทีเนี้ยเราก็รู้ละว่า Word เนี่ยไม่ใช่ของเราแน่นอนเพราะว่าพอประกาศผลมาก็ยังไม่ใช่อยู่ดีไงครับก็งั้นต้อง Excel แหละเราต้องไปตรง Excel นี่แหละก็ฝึก Excel ต่อไปนี่ครับจนกระทั่งปีที่4ผมบอกกับตัวเองว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วเราไม่มีปีต่อไปแล้วเนี่ยครับพ่อผมก็บอกยื่นคำขาดมาเหมือนกันว่าถ้าปีเนี้ยไม่ได้ไปนะเราก็ต้องพอแล้วแหละเพราะว่ามันเขาใช้คำว่าไม่มีเหมือนกับเราไม่ได้ก้าวหน้าอย่างนี้ครับมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ผลักดันผมครับผมก็เลยยิ่งผลักดันว่าปีนี้เราต้องได้นะเป็นสุดท้ายแล้วเราจะจบแบบเหมือนเดิมไม่ได้เราต้องจบให้ดีกว่านี้เนี่ยครับอันนี้คือให้เด็กเฉพาะมัธยมเหรอคะก็จะมีทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายครับแต่ว่าบังเอิญปีเขาเนี่ยมีการแข่งมีการแบ่งระดับระหว่างเป็นระดับมัธยมกับระดับอุดมศึกษาซึ่งปี 2-3 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้เนี่ยเขาก็แพ้คนนี้ซึ่งเป็นมัธยมถูกไหมใช่ครับเขามีการเขาเรียกเก่งเล็กกับเก่งใหญ่คะแนนเก่งใหญ่ดีกว่าคะแนนเก่งเล็กเก่งเล็กก็เลยไม่ได้ไปครับจริงๆเขาได้แชมป์นะคือเขาแชมป์ระดับของมัธยมต้นใน2 ปีที่แล้วค่ะครับอ๋อด้วยมันเขาไม่แบ่งเกณฑ์ให้ขาดนั่นเองมันเลยเป็นกรุ๊ปใหญ่ประสบการณ์พี่เขาเลยเยอะกว่าทำนองนั้นนะคะซึ่งก็เลยปีที่4ก็เลยได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นระดับอุดมศึกษาก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วยังแข่งได้อยู่ครับก็คือแข่งได้ถึงเด็กปี4ครับแต่ว่าตอนนี้มีการแยกแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ไม่แบ่งแล้วครับรุ่นเขาแบ่งแต่ตอนนี้ไม่มีการแบ่งชั้นละก็คือมัธยมต้นอาชีวะแล้วถึงอุดมศึกษารวมกันหมดเลยโอ้โหนี่ต้องดุเดือดแล้วสิคะต่อไปแต่ไม่ครับเพราะว่าแชมป์สองปีที่แล้วเนี่ยนะครับปีเดียวกับน้องปายเนี่ยก็เป็นเด็กม.5ชนะเด็กมหาวิทยาลัยเด็กอุดมศึกษานะครับงั้นอย่าคิดว่าพี่ๆจะมีประสบการณ์มากกว่าแล้วจะชนะได้ง่ายถูกครับถูกครับ2 หนุ่มบ้าง2 ครั้งเอาแชร์บ้างเป็นยังไงบ้างครั้งแรกไม่ได้รู้สึกยังไงก็ครั้งแรกไม่ได้มันก็ครั้งแรกตอนแรกที่แข่งแล้วมันก็มันเป็นครั้งแรกครับมันก็ต้องทุกอย่างมันก็ต้องเหมือนเริ่มต้นตื่นเต้นแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพอมันไม่ได้มันก็ต้องกลับมาเก็บสิ่งที่เราพลาดเก็บสิ่งที่เรายังไม่เต็มครับแล้วก็ฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆพัฒนาความรู้ของเราต่อไปเรื่อยๆครับก็พอไม่ได้มันก็จะเป็นแรงผลักดันอีกแนวหนึ่งที่ทำให้เราฮึดสู้ขึ้นมาให้มันไปถึงจุดหมายได้นะครับแล้วน้องนพล่ะคะจริงๆของผมตอนแข่งปีแรกผมได้ที่2นะครับแล้วก็ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่า คนที่ยืนข้างๆเรานะครับคือคนที่ได้ที่1เราก็เห็นภาพเขาถือคลุมธงชาติไทยแล้วก็โบกธงไทยอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปยืนตรงจุดนั้นบ้างอยากจะเป็นตัวแทนประเทศไทยอยากเป็นทีมชาติไทยไปสร้างชื่อเสียงก็เลยเป็นแรงผลักดันว่าในปีถัดไปนี่แหละเราต้องไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นให้ได้ครับผมก็เลยเป็นเหมือนแรงผลักดันนะคะแต่ชอบที่น้องๆทั้ง3คนเลยคือพอพลาดแล้วจะรู้สึกว่าอีกนิดนึงมีอะไรต้องแก้แสดงว่าอีกไม่เยอะกลับไปแก้รีบไปแก้เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เดี๋ยวเราแก้แล้วมันจะได้ชอบสิ่งนี้ของน้องทั้ง3คนมากเพราะถ้าเกิดไม่มีสิ่งนี้น้องๆก็จะไม่ได้จนถึงไม่ได้มานั่งคุยในรายการกับพี่ถูกไหมไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะทีนี้พอหลังจากที่ผ่านเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างทั้ง3คนแล้วก็รวมถึงกรุงเทพที่จะเตรียมให้กับน้องๆบ้างคะครับคือน้องๆทุกคนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าต้นทุนความรู้เขามีอยู่แล้วนะครับเรามาทำการโคชชิ่งเขาในระยะ2เดือนสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันที่อเมริกานะครับซึ่งในส่วนของตัวหน้าที่ของทีมงานของเราก็จะมาคือเราจะมีทีมงานหลายคนนะครับมีทีมงานอินสตรัคเตอร์ประมาณ10กว่าคนที่จะมาโคชชิ่งเขาซึ่งแต่ละคนก็จะมีความถนัดในแต่ละประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าโปรแกรม Microsoft Office เนี่ยทุกฟังก์ชันของเด็กที่แข่งคุณต้องใช้เป็นเพราะเนื่องจากว่าการแข่งขันมันเป็นการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานแบบการปฏิบัติรวมใช่ไหมคะใช่ครับมันไม่ใช่เป็น multiple choice เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทุกคนจะต้องรู้ทุกฟังก์ชันการใช้งานเราก็จะมีทีมที่เป็นทีมงาน instructor ของเราเนี่ยนะครับทำการโคชชิ่งน้องประมาณ 2-3 เดือนอยู่กับเรานะครับก็ไปกลับบ้างคนอยู่กรุงเทพก็ไปกลับคนอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องมาค้างอย่างน้องปายเนี่ยนะครับน้องปายก็มานอนกินนอนอยู่ที่แถวออฟฟิศเราอะครับประมาณ2เดือนนะครับกินจนเป็นแบบนี้เดียวนี่คืองานเข้าบ้าน AF นี่ครับส่วนน้องนกเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเชียงใหม่อยู่3เดือนนะครับส่วนตัวนกเองก็เหมือนกันนะครับก็วิ่งไปกลับระหว่างออฟฟิศกับที่บ้านนะครับ2-3 เดือนเหมือนกันก็คือจะมาเรียนมาเทสตลอดนะครับแล้วก็มาซ้อมข้อสอบที่มีอยู่ในระบบแล้วก็ข้อสอบเก่าเด็กกลุ่มนี้ต้องสอบเวอร์ชันทุกเวอร์ชันของโปรแกรมที่จะสอบใช่ไหมคะคือต้องรู้ทั้งหมดแล้วก็รู้ข้ามโปรแกรมด้วย3คนนี้เอ็กซ์เพรสทั้ง Word Excel PowerPoint นะครับคือเขาถึงแม้ว่าเขาจะได้แชมป์โลกหรือรองแชมป์โลกในโปรแกรมอะไรก็ตามแต่เขาต้องรู้ต้องเอ็กซ์เพรสทั้งหมดใช่ครับถึงจะผ่านขั้นต้นไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆถือว่าต้องเป็นการสร้างหรือการสะสมความรู้ค่ะเพราะว่าตัวคำถามเนี่ยมันบางครั้งเราเจอคำถามไม่กี่คำถามประสบการณ์น้อยเขาต้องเจอคำถามที่หลากหลายแล้วก็สิ่งที่เขาไม่รู้เขาจะได้ไปแรงผลักดันในการที่จะค้นคว้าแล้วก็พยายามที่จะศึกษาในความรู้เรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวของตัวเองต่อไปเพราะว่าเวทีของการแข่งขันระดับโลกเนี่ยมันไม่ใช่ข้อสอบที่เราเคยเห็นมันเป็นข้อสอบใหม่แล้วเป็นระบบใหม่นะครับดังนั้นน้องๆคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้เต็มที่แต่นี่ก็คือความอดทนของน้องๆทั้ง3คนที่อดทนนะต้องบอกอดทนจริงๆเพราะว่าคือเป็นการทำอะไรซ้ำๆอ่ะเพราะถ้าทำซ้ำๆมันก็จะเบื่อโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะครับแต่3คนนี้เหมือนกันหมดคือความอดทนซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เขามีวันนี้นะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่ง point ที่อยากจะแชร์ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วเรื่องของบรรยากาศของการแข่งขันเป็นยังไงบ้างนบก่อนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะที่เขาเป็นระดับโลกอ่ะปีนั้นไปแข่งที่แคลิฟอร์เนียนะครับไปแข่งที่ดิสนีย์แลนด์ครับวันนี้ก็ตอนไปแข่งขันเราก่อนวันแข่งขันวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนๆที่มาแข่งด้วยกันจากทุกประเทศครับผมก็ไปเจอวันนั้นเราก็รู้สึกว่าทุกคนเก่งนะครับคือถ้าไม่เก่งก็คงไม่ได้มายืนในเวทีระดับโลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้คือเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากเราดังนั้นรางวัลอันดับ1อันดับ2อันดับ3มันก็ไม่ได้ยากเกินไปที่ถ้าเราจะคว้าไว้อะไรอย่างนี้ครับคิดอย่างนั้นก่อนครับเยี่ยมก่อนครับแล้วก็เขาก็ให้นอน1 วันนอนอยู่ด้วยกันครับผมรู้จักกันใช่ครับที่ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทนะครับตื่นมาตอนเช้าก็แข่งวันหนึ่งแข่งทั้งวันครับผมแล้วก็พอแข่งเสร็จเราก็เกิดความเครียดความกดดันค่ะไปเล่นรถไฟเหาะตีลังกาใช่ครับผมว่าเป็น Microsoft ก็คงคิดไว้ดีครับก็คือคิดไว้ว่าวันที่พักมันจะมีวันหนึ่งนะครับที่เป็นวันตรวจข้อสอบของกรรมการเขาก็ปล่อยให้เด็กไปเล่นดิสนีย์แลนด์นะครับแล้วก็ลืมเรื่องเครียดไปพอดิสนีย์แลนด์ปิดแล้วก็กลับมาเครียดต่อก็ตื่นเช้ามาก็ประกาศรางวัลก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีว่าความทุ่มเทเราตลอด2เดือนที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ครับชื่นใจใช่ไหมน้องปายบ้างเป็นยังไงบ้างตอนนั้นของเราก็ ตัวผมต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นที่ไปคือเราไม่ได้เก่งภาษามากก็คิดว่าที่หนึ่งสำหรับที่หนึ่งมันคงอาจจะยากสำหรับเราตอนนั้นสำหรับตอนนั้นก็คิดว่าอย่างพี่นพได้มาที่ได้ที่สองมาแล้วเราก็คิดว่าขอที่สองเอาแบบว่าเทียบระดับเสมอก่อนเลยก่อนตอนนั้นก็คิดว่าเพราะยังไงภาษาเราไม่ได้เก่งมากครับแต่ว่าเรื่องของทักษะการใช้โปรแกรมเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราไม่กลัวอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของภาษาหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบว่าแน่นมากพอควรเลยก็เลยต้องแบบว่าฝึกฝนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้มั่นใจให้ดีขึ้นอย่างที่พี่นพบอกว่าวันที่สองที่เขาพาไปเที่ยวให้มันหายตื่นเต้นก็ทำให้มันหายเครียดหายอะไรได้ดีมากครับอย่างนั้นอีกอย่างก็ทำให้เรารู้สึกแบบว่ามันมีอะไรทำมันมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อนคนอื่นด้วยครับก็เลยช่วยผ่อนคลายแต่ก็เป็นสิ่งที่บอกกับตัวเองก็ว่าเฮ้ยที่สองก็โอเคแล้วใช่ที่สองนี่คือเป้าที่เราวางการ์ตูนบ้างการ์ตูนผมแล้วฮะผมเนี่ยตอนแรกที่ผมไปเจอผมไปเจอเพื่อนของอันนี้ก็แข่งที่เดียวกันหมดป่ะคะแต่ละปีไม่ครับเพราะว่าของนบเนี่ยเขาแข่งที่ดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร์เนียส่วนของปายไปแข่งที่เท็กซัสรัฐเท็กซัสนะครับมีอะไรเล่นไหมมีสวนน้ำซิกแฟกอันนี้น่ากลัวมากส่วนนบเขาไปแข่งที่ดิสนีย์เวิลด์ครับที่ฟลอริดาครับเหมือนกันตื่นเต้นครับแล้วก็เราคือจริงๆคือเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ไปแข่งในเวทีที่ใหญ่ขนาดนี้เราก็ตอนแรกเลยเราไปเจอเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนประเทศลาวใกล้ๆกันเขาพูดภาษาไทยได้เราก็เลยโอ้อุ่นใจแล้วเรามีเพื่อนแล้วดีใจนอกจากเพื่อนไทยเราก็มีเพื่อนด้วยแล้วเราก็ได้เจอเห็นความหลากหลายว่าแบบมาจากหลายประเทศมากเลยคนนี้มาจากที่นี่อย่างนี้เนี่ยครับเราก็จะแบบแล้วเราก็จะถ้าไทยเราก็จะแบบถามมันว่าแบบคำว่าสวัสดีในภาษาของคุณเป็นยังไงนะครับมันก็จะเริ่มกันมีการแลกเปลี่ยนกันได้รู้จักเพื่อนใหม่ครับผมทีนี้เดี๋ยวที่พี่ๆเขาเล่าไอ้ดิสนีย์เวิลด์เดี๋ยวผมเล่าตอนนี้กันดีกว่าช่วงเวลาก่อนสอบอะครับเขาจะมีห้องให้คนที่มาแข่งมาแบบพักผ่อนอย่างเงี้ยมานั่งจะนั่งติวนั่งเขามีของเล่นมาให้มีเกมให้เล่นอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นก่อนแล้วทีนี้ผมก็แบบคือผมก็จะนั่งอ่านติวก่อนสอบอยู่ในห้องนี้ครับผมแต่ว่าผมก็นั่งดูก็จะเห็นหลายๆประเทศเขาก็แบบเขามาก็มารวมกลุ่มกันเขาก็มาเล่นกันอย่างเฮฮากันดูเขาผ่อนคลายกว่าเราว่างั้นพอไม่คือเราก็ผ่อนคลายเราก็ผ่อนคลายก็เลยเล่นกับเขาเลยดีแต่ที่มันจริงของผมคือเขาเหมือนกับว่ามันไม่ได้มาเราไม่ได้มาในฐานะคู่แข่งกันเนี่ยเรามาในฐานะแบบคนที่เก่งเหมือนกันอาจจะเก่งในคนละด้านแต่ว่าเก่งเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มามาเฮฮากันพอถึงเวลาแข่งก็แข่งเนี่ยครับนี่คือความประทับใจที่ผมรู้สึกที่ผมได้กับการประกวดเวทีนี้โอ้ดีจังเลยซึ่งไม่ค่อยน้อยนะคะในเรื่องของการที่ไปแข่งขันกันแล้วจะไม่รู้สึกว่าคนที่ร่วมแข่งขันนี่เป็นคู่แข่งหรืออะไรอย่างนี้มันเป็นเทคนิคของแต่ละคนด้วยครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยน้องแต่ละคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยต้องบอกว่าเก่งทุกคนนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนที่ได้แชมป์เพราะว่าสิ่งสำคัญคือสมาธิคือวิธีการคิดอย่างปายบอกว่าปายไม่หวังเยอะปักธงตัวการ์ตูนเองเนี่ยก็คือบอกว่าพยายามมองทุกคนเป็นเพื่อนนะครับตัวนกเองก็คิดว่าตัวเองเราก็เจ๋งในระดับหนึ่งทีนี้วิธีการสร้างความมั่นใจหรือสมาธิของแต่ละคนตรงนี้มันเป็นเทคนิคเพราะว่าบางปีเนี่ยตั้งใจมากแล้วก็เก่งมากด้วยนะอย่างรุ่นพี่เขาเก่งมากแข่งมา4ปีเหมือนกับของนบนะครับแต่พอถึงวันแข่งขันจริงเนี่ยคือด้วยความที่ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากที่จะชนะบางครั้งก็แพ้ภัยตัวเองคือท้องเสียมันเครียดลงระบบกระเพาะก็เลยทำให้ไม่สำเร็จซึ่งมีหลายคนที่ไม่ได้แชมป์กลับมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแตกว่าไงลมปานแตกสายสติแตกใช่นะคะค่ะสุดท้ายคุณเทพขาฝากชวนน้องๆหน่อยค่ะในฐานะที่เราก็ได้จัดงานมาถึง15ปีแล้วก็ได้เห็นความก้าวหน้าแล้วก็อย่างตัวอย่างนบก็มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วนะครับนี่เจ้าของธุรกิจอันนี้ค่อนข้างอินเทรนด์มากคือสตาร์ทอัพอินเทรนด์ตั้งแต่ ยังอายุยังน้อยใช่นะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ได้รับจากเวทีนี้นะคะขอบคุณประเทศช่วยชวนเด็กๆเยาวชนด้วยค่ะครับก็คือจริงๆอยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนนะครับที่คิดว่าเรามีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office แล้วเราอยากจะพิสูจน์ตัวเราเองนะครับว่าเรามีความรู้มากพอไหมลองมองมาเวทีนี้ครับเวทีนี้จะเป็นเวทีที่ทำให้น้องๆมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับเหมือนรุ่นพี่ๆนะครับคำว่าประสบความสำเร็จอาจจะไม่ใช่ประสบความสำเร็จเป็นที่ 1แต่ประสบความสำเร็จในการเอาชนะใจตัวเองในการที่จะพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับอย่างพี่ๆแต่ละคนที่อยู่ในตรงนี้ครับเป็นบทพิสูจน์อันหนึ่งที่ว่าความพยายามอยู่ไหนคือความสำเร็จอยู่ที่นั่นและเขาก็มีโอกาสสำเร็จและทุกวันนี้น้องๆทุกคนก็สำเร็จทุกคนบางรุ่นพี่ตอนนี้จบด็อกเตอร์แล้วนะครับที่อยู่ในโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้น้องๆกล้าที่จะมาพิสูจน์ตัวเองอย่าคิดว่าเราไม่เก่งอย่าคิดว่าโปรแกรมนี้เราอาจจะไม่สำคัญแต่ว่าคำว่าไม่สำคัญหรือคำว่าเล็กเนี่ยนะครับจุดเล็กเป็นจุดเริ่มต้นของจุดใหญ่ครับก็อยากเชิญชวนน้องๆมาเข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft Office Thailand Competition นะครับหรือ Mod Olympic 2017นะครับปีนี้จะจัดที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเริ่มต้นรับสมัครแล้วนะครับถึงตอนนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับถึงเมื่อไหร่คะถึงสิ้นเดือนมกราคมครับยังมีเวลาน้องๆนะคะจริงๆเป็นกำลังจะให้สิ่งหนึ่งที่ครูประเทศพูดดีคืออย่าคิดว่าเราไม่เก่งบางคนคิดว่าเราเป็นคนต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดจะรู้สึกว่าไม่มีทางเราไม่มีทางเก่งเหมือนแบบพวกกรุงเทพหรือพวกที่โรงเรียนกวดวิชาดังๆในกรุงเทพแน่นอนนะคะแชมป์ประเทศไทยหลายคนมาจากต่างจังหวัดนะครับอย่างการ์ตูนล่าสุดก็นะครับก่อนปีการ์ตูนก็มาจากนครศรีธรรมราชนั่นไงก่อนนครศรีธรรมราชก็มาจากสงขลานั่นไงและแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทยคือมาจากเชียงใหม่นั่นไงนะคะนี่อยากให้เป็นหนึ่งในกำลังใจและให้ทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทุกคนทุกภาคทุกที่ทุกคนมีโอกาสทุกคนมีความสามารถนะคะแล้วสิ่งที่ทำให้สำเร็จได้ทุกวันนี้จุ๊บคิดว่าเขาทำอะไรอย่างอื่นเขาก็สำเร็จแน่นอนเพราะเขามีพื้นฐานในเรื่องของการฝึกฝนและความอดทนนะคะแล้วก็ไปผ่านความกดดันในเวทีระดับโลกมาพี่ยังไม่เคยไปเลยนะอเมริกาเนี่ยน่าอิจฉาที่สุดเลยวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง4ท่านมากๆนะคะมาพูดถึงสิ่งดีๆมาแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็มาเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเยาวชนไทยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วนะคะแต่แน่นอนว่าเรื่องราวดีๆยังคงเกิดขึ้นนะคะในสังคมไทยทุกวันแน่นอนเพราะว่าเราเชื่อมั่นเสมอค่ะว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะคะวันนี้จุ๊บจิ้มนะคะและแขกรับเชิญทั้ง4ท่านคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกับเรื่องราวดีๆใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ